นเนอร์ครับคู่นี้ชกกัน5ยกนะครับ2นาทีพัก2ครับต่อไปนี้ก็มีการถ่ายทอดสดนะครับโดยมิสเตอร์โคโซะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะถ่ายทอดสดแล้วก็จะลงผ่านช่อง YouTube นะครับของคามิโซะครับก็สามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนได้ครับสแกนไอดีได้ย้อนหลังได้เลยครับไม่จากที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเสียงมีประเทศนะครับซีมันพอจะครับขอบคุณมากครับวันนี้เวทีเสียงจงมาจากครับแจ้งพยานหัวหน้าค่ายหัวหน้าคณะตะบวยนะครับของความกรุณาให้ไปรับเพชรชิวครับเพชรชิวที่คุณชูพรหมบุตรนะครับมารับเลยครับหัวหน้าค่ายนะครับทุกค่ายครับมารับได้เลยครับแดงนี่ก็สเต็ปนะครับบุรีรัมย์ครับความพร้อมบุรีรัมย์น้ำเงินครับก็คนแรกก็ความพร้อมพนมรงรักสุรินทร์ราชเดชมวยบุรีรัมย์แต่รักก็มวยสุรินทร์นะครับยกแรกครับวันนี้ต้อนรับอาจารย์ท่านผู้จัดการครับเสียสัมพันธ์ประทุมนี่ครับเป็นผู้ดูแลทีมันเสียจงปันจากเสียสัมพันธ์ประทุมแล้วก็อาจารย์ท่านผู้จัดการสัมฤทธิ์นะครับผู้จัดการสัมฤทธิ์เดินทางมาแล้วครับท่านผู้จัดการต้อนรับด้วยครับจากรัตนบุรีนะครับเป็นดีในวันนี้นะครับนอกจากบริษัทพันธ์ดักครับก็ขอบคุณมากครับหมดยกแรกกิติศักดิ์ครับกิติศักดิ์เดี๋ยวหมดคนนี้ให้มิสเตอร์คอร์โซมาอยู่มุมนี้นะครับเปลี่ยนเนาะเพราะว่าตอนนี้ปากกับอยู่ในที่สูงกว่าครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนจุดถ่ายทอดยก2ครับยก2มาจบกันยกครับได้ชกงานช้าแล้วก็ขอให้เต็มที่ครับอย่ามายืนเต้นเฉยๆต้องออกอาวุธกันเลยครับมวยหน้ายกครับให้มารู้ครับว่าใครมันจะแน่กว่าราชเดชหรือแสนรักราชเดชโอ้โหเขาเชียร์เขาเชียร์บ้านโคกวัดกับที่เลยครับขอมวยคดีขออาวุธได้คุณต่อฟังแสนรักก็นิ่งๆครับมาแบบสุขุมเยือกเย็นราชเดชมีขู่ด้วยหมัดซ้ายเนี่ยหมัดไม่ถึงครับหมัดยังครับยังไม่เข้าเป้าแสนรักก็ขยับโยกเข้าไปครับรอจังหวะสวนอยู่ครับแสนรักสวนได้ไหมยังครับจั่วลงครับจั่วลงยังไม่โดนครับยังไม่โดนเป้าครับฐานะของราชเดชแต่แล้วก็ดักขึ้นเข่ามาแล้วเป็นมวยนะครับเน้นในการจัดการทำงานช้างกับอาการชาติสุริยประมง10ปีจัดใหญ่ครับปีนี้งานช้างเป็นปีแรกที่มีการจัดมวยสมโภชน์17วันเอาละไม่เหมือนกันครับเดนี่ก็ยังเก้งๆก้างๆอยู่ครับยังไม่เป็นไรครับนี่หมดยกเดี๋ยวพักก่อนครับกรรมการเล็กและคู่ที่4ครับเจ้าเสือชอยโชคชัยกับเพชรยันชัยลูกสกลคู่5จะเป็นเสือแท้ลูกสกลกับเพชรมิ่งขวัญติพนมทองแล้วก็ต่อด้วยลูกต้นเพชรสุรัตน์เจอเพชรสิทธิ์รถผักน่าจะใช่นะครับถูกแล้วครับถูกแล้วคู่3เป็นเพชรดำกับดาบพันเล็กคู่4เป็นเจ้าเสือกับเพชรชายครับคู่5จะเป็นเสือแท้กับเพชรอินควันคู่6จะเป็นลูกต้นกับเพชรสิทธิ์รถผักนะครับตามนี้ครับ
ราชเดชก็ไม่กลัวแสนรักแสนรักก็ไม่กลัวราชเดชทำฝันก็ทำไม่กลัวเมื่อไม่กลัวก็สนุกเลยอยากจะหมดหาช่องหาเหลี่ยมเลยครับแสนรักบิดไปบิดมาอยากแพ้งแล้วฝาอยากแพ้งฝาแล้วมาเอ๊มีหมัดแอบหมัดตายที่ห้อยพี่นะจ๊ะที่แจกแห้งแค่ไป3แห้งเลยแต่ว่าสิมาจะสุกิมาวิทย์นะครับแม่เราจะเป็นแบบจริงประเทศหมัดตายอย่างกันยังโกรกกล้าๆอยู่กับใหม่ๆนะต่อยครับต่อยซ้ำแต่ก็แม่ต่อยซ้ำก็จวนลงอยากเป็นข้าวเป้าครับยังติดกาดนี่ครับต่อยซ้ำก็ไม่เข้าอีกครับแต่นั่นนี่ป้องกันตัวได้ดีมีบัตรซ้ายขวาเนี่ยนี่ซ้ายลงลดลำตัวขวาบนครับสลับบนหน้าเลยกระแทกมากระแทกแต่ละกระแทกมาจับเลยครับข้าวล็อกใจเย็นเหลือเกินแต่รักใจเย็นเหลือเกินครับราชเดชเริ่มเป่าผ่าเหมือนกันครับยก3อยู่บนหน้าเคยชก3ยกวันนี้ให้ชก5ยกเลยเป็นมวยใหม่และมวยต้นกล้าการสร้างครับเป็นการสร้างมวยใหม่นะครับขึ้นมาใครจะสดใสบนถนนสายกับอุสินออฟเฟ่กับอาจารย์สิทธิ์สิทธิ์ตามครับผ่านไปแล้วครับไปดูเพชรยอมแล้วครับดานแดนเดงยอมแล้วจำยอมแล้วกำลังหมดแล้วครับเรนผมหมดแล้วหัวหน้าคณะบกพอแล้วครับยอมแล้วก็เป็นว่าแสงรักนะครับสอสุจิมวิทย์นะเป็นฝ่ายชนะครับทีนี้ก็